การรักษารากฟันนะคะคือกระบวนการที่เราทำการกำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟันที่มีการติดเชื้อหรือมีการอักเสบออกจากโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันนะคะมีการทำความสะอาดคลองรากฟันหลังจากนั้นเราจะทำการอุดคลองรากฟันเพื่อป้องกันการกลับมาติดเชื้อซ้ำใหม่การรักษารากฟันนี้จะทำให้เราสามารถเก็บรักษารากฟันธรรมชาติของเราไว้ได้ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปโดยส่วนใหญ่แล้วภายหลังการรักษารากฟันเรามักแนะนำให้บูรณะตัวฟันโดยการทำเดือยฟันและครอบฟันเพื่อทำให้ฟันนั้นเกิดความแข็งแรงและสามารถนำกลับมาใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะฟันที่มีอาการเสียวฟันเวลาโดนของร้อนหรือของเย็นนะคะแม้ไม่มีของร้อนหรือของเย็นแล้วเนี่ยก็ยังคงมีอาการเสียวฟันอยู่ในฟันที่มีอาการปวดขึ้นมาเองปวดเป็นหายปวดนานเป็นชั่วโมงนะคะปวดเวลากัดฟันเคี้ยวฟันหรือว่าเวลาฟันกระทบกันปวดเวลานอนตอนกลางคืนในฟันที่มีการแตกหักบิ่นของตัวฟันหรือมีฟันร้าวที่มีความเกี่ยวข้องกับโพรงประสาทฟันในฟันที่ได้รับแรงกระแทกอย่างแรงจากอุบัติเหตุในฟันที่มีเหงือกบวมหรืออาจจะพบมีตุ่มหนองรอบๆเหงือกของตัวฟันนะคะในฟันที่มีการเปลี่ยนสีซึ่งอาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าฟันนั้นเป็นฟันที่มีการตายของเนื้อเยื่อประสาทฟันนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่ชี้นำว่าอาจจะมีความผิดปกติของตัวเนื้อเยื่อประสาทฟันที่อยู่ในโพรงฟันนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้เข้ามาตรวจเอ็กซเรย์วินิจฉัยโดยทันตแพทย์นะคะการทำงานหรือการรักษารากฟันนะคะเป็นการทำงานในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันที่มีพื้นที่ที่แคบและเล็กทำให้การมองเห็นของทันตแพทย์นั้นมีข้อจำกัดปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการนำกล้องไมโครสโคปที่มีกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยมาใช้ร่วมในการรักษารากฟันเพื่อทำให้การรักษารากฟันนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการใช้กล้องไมโครสโคปนั้นจะให้ภาพที่มีกำลังขยายมากกว่าตาเปล่าของเรามองเห็นเนี่ยมากถึง25เท่าดังนั้นเนี่ยจากผลงานวิจัยเนี่ยพบว่าการใช้กล้องไมโครสโคปร่วมด้วยกับการรักษารากฟันนั้นย่อมให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้ตาเปล่าอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นการใช้กล้องไมโครสโคปที่เรานำมาใช้ร่วมกับการรักษารากฟันนั้นจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลและยกระดับมาตรฐานของการรักษาของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนไข้จะต้องมารักษารากฟันก็คืออาการฟันผุถ้าเรามีการแปรงฟันได้เป็นอย่างดีมีการใช้ไหมขัดฟันดูแลฟันอย่างดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแนะนำให้คนไข้มารับการตรวจทำความสะอาดฟันเนี่ยทุกๆ6เดือนหรืออย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเป็นการติดตามว่ามีการผุของตัวฟันหรือไม่อาจจะต้องมีการทำการเอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยว่ามีการผุของฟันในระหว่างเส้าฟันหรือไม่ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยในระยะแรกๆอาจจะทำการอุดได้โอเคแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดมีการผุใหญ่ขึ้นลุกลามไปถึงประสาทฟันเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องมีการรักษารากฟันเป็นต้นค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการเกิดขึ้นในแง่ของอาการปวดฟันหรือมีการเสียวฟันผิดปกตินั้นอยากแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ามาตรวจวินิจฉัยและเอ็กซเรย์โดยทันตแพทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหามากหรือเป็นปัญหาน้อยหรือว่ามีความจำเป็นจะต้องทำการรักษารากฟันหรือสามารถอุดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอค่ะ